ถูกหนึ่งผิดหนึ่งมาแบบคุณย่าเลยโอ้โหไปเลยมาใจเย็นๆอาหารเออใจเย็นๆนะนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่มือและหลังคุณย่าเลยนะอาหารต่อไปนี้ชื่อตรงกับที่มาไหมผิดไม่ได้ด้วยครับปั๊บอะไรครับไข่ปลาคาเวียร์ไข่ปลาคาเวียร์นะรายได้อย่างพวกเรามันไม่ได้มีโอกาสคุ้นเคยนะแต่เคยได้ยินแน่นอนเคยได้ยินเพราะฉะนั้นไข่ปลาคาเวียร์อ๋อมันก็มาจากปลาคาเวียร์นั่นแหละใช่ไหมไม่น่าใช่เนอะเสียงมันก็จะเริ่มเบาลงเรื่อยๆนะ เสียงมันจะเริ่มพลังลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เฮ้ยเอากดด้วยอ่ะเฮ้ยเอาเลยดูเลยอ่ะโอ้โหเอามาดูแล้วก็เฉลยเลยมาคุณจ้าไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไม่รู้จักเลยใช่ไหมไม่เคยกินและได้ยินแต่ชื่อไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยแตะไม่เคยอะไรเลยไม่เคยเลยอ้าวเขาไข่ปลาคาเวียร์มันไม่ได้มาจากปลาคาเวียร์หรอไม่ทราบจ้ารู้จักปลาคาเวียร์ไหมไม่รู้จักอ่ะจ้ะไม่รู้จักเลยเนาะรู้จักแต่ปลาหมอเคยตกนะคะเคยตกปลาหมอปลาคาเวียร์ไม่รู้จักแล้วปลาต้องโกล่ะโอ้โหของโกรธเลยเอาปลาคาเวียร์ตกลงไม่ใช่มาจากปลาชื่อว่าคาเวียร์นะมาถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกต้องถูกเท่านั้นนะไม่ถูกไม่ได้นะครับต้องถูกเท่านั้นนะครับออกมาเป็นถูกโอ้ยเอาอารมณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเฮ้ใกล้ความจริงแล้วนะเออคิดว่ามาจากอะไรเนาะอ้าวไข่ปลาคาเวียร์มันไม่ใช่ซะแล้วมันเป็นปลาอะไรมันคืออะไรครับคาเวียร์เป็นคำเรียกไข่ปลาที่ผ่านการปรุงรสแล้วเขาได้มาจากปลาหลากหลายชนิดส่วนมากนิยมกินไข่ปลาสีดำได้มาจากไข่ของปลาสเตอร์เจียนขอบคุณนะพ่อปลาสเตอร์เจียนทำฝันฟรีไหมทำฝันให้หนูฟรีลูกไปลูกกี่ตัวก็ถ้าจะบวชปลาตัวไหนบวชจ้ะทำได้เลยนะจ้ะเอาถูกต้องมาสุดท้ายแล้วส่งพลังแล้วมาสุดท้ายแล้วครับจบตรงนี้นะครับมาอาหารต่อไปนี้นะครับชื่อตรงกับที่มาไหมอะไรครับปราบไข่กุ้งในอาหารญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นไข่กุ้งในอาหารญี่ปุ่นมันก็คือไข่กุ้งนั่นเองมันไข่กุ้งมันจะเป็นไข่อะไรล่ะมันก็ไข่กุ้งนั่นแหละนะที่เขาใส่นะท็อปปิ้งบ้างอะไรบ้างนะหรือบนซูชิบ้างอะไรบ้างนะอาหารญี่ปุ่นเคยทานบ่อยๆไหมบ้างแล้วเคยมีบอกว่าอันนี้เขาใส่ไข่กุ้งเคยเห็นด้วยใช่ไหมค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไข่กุ้งด้วยค่ะแล้วมันไข่กุ้งไหมไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่เลยเหรอใช่ทำไมอ่ะมันเป็นไข่ของปลาที่ไม่ใช่กุ้งสักอย่างใช่ค่ะมันเป็นปลาอะไรสักอย่างซึ่งไม่ใช่กุ้งแต่มันถูกเรียกว่าไข่กุ้งค่ะกระเพาะปลาก็ไม่ใช่กระเพาะปลาใช่กระเพาะปลาโอ้คนเรางงไปหมดแล้วเนี่ยไข่กุ้งก็คือไม่ใช่ไข่กุ้งไม่ใช่ไข่กุ้งค่ะเนาะจบแล้วนะค่ะจบแล้วน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 ะตกลงไข่กุ้งนะไข่กุ้งคือไม่ใช่ไข่กุ้งนะเป็นไข่ปลาด้วยเอามาสุดท้ายแล้วคุณย่าจะสบายแล้วไม่ต้องแล้วได้ทุกอย่างเสียงก็เพราะผ้าก็ไม่ต้องซักแล้วนะคุณพ่อก็มีกองชุดด้วยนะได้ไปทั้งหมดเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่ไข่กุ้งไข่กุ้งไม่ใช่มาจากกุ้งนะครับถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกเอามาเป็นถูกทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเอามาเป็นถูกมาเลยคุณย่าลงมาจูคุณย่าลงมาครับจูคุณย่าลงมาได้คืออะไรครับนี่ไข่กุ้งในอาหารญี่ปุ่นทำมาจากไข่ปลานกกระจอกหรือปลาบินฮะหรือโทบิอุโอพบตามชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นปลาชนิดนี้หากินบริเวณผิวน้ำเมื่อตกใจกระโดดขึ้นเหนือน้ำได้เหมือนนกบินโอ้โหตัวนี้เห็นบ่อยเลยนะโอ้ไข่เขาเหรอไข่ตัวเองเหรอนะแต่ไข่ของปลานกกระจอกมีราคาแพงจึงมีไข่กุ้งที่ทำมาจากไข่ของปลาชนิดอื่นคล้ายการมีราคาถูกกว่าเช่นไข่ปลาแคปรินนะหรือคนไทยเรียกว่าปลาไข่อีกด้วยโอ้เขามาหลายทางแต่ไม่มีกุ้งสักตัวไม่มีกุ้งมาเป่งไข่ออกไข่เลยนะโอ้โหเก่งมากเลยนะครับถูกต้องดูคนนี้ออกมาไปดูเลยคนนี้
เราเห็นทั้งหมดนะตอนต้นรายการนะมันเป็นของที่มาตั้งไว้เฉยๆตอนนี้จับต้องได้แล้วเป็นของเราแล้วถูกต้องเลยของเราแล้วนะเนี่ยแต่ละอย่างทำอย่างไรอะไรผ้าอะไรใช่ไหมผ้ายับง่ายผ้าถนอมผ้าผ้านอนผ้าเช็ดตัวผ้าอะไรต้องโอ้เต็มไปหมดเลยเปิดเปิดคุณย่าเปิดว้าวแม่ลงได้ขังไม่ได้ลงได้สวยไหมสวยไหมสวยมากขังเบลอเลยอ่ะเบลอเลยแต่นี่ไม่ต้องซักผ้าเต็มกระมังอีกแล้วโอ้ยกระมังส่วนสูงแล้วสวยงามหมดเลยเนาะสวยมากมามามาฟังฟังคุณย่าฟังลูกสะใภ้หน่อยตั้งใจจะซื้อให้หลายรอบแล้วอะแต่ด้วยภาระมีสินอะไรเงี้ยเข้าใจแม่เข้าใจลูกวันนี้ได้ก็โอเคถึงไม่มีของนี่ให้แม่แม่ก็รักหนูอยู่แล้วนะรักเหมือนลูกสาวแม่เลยลูกนี่เป็นความจริงนะลูกนะก็จะรักหนูนี่ตลอดไปแต่ตอนนี้ได้ไปแล้วนะชื่นใจแค่ไหนแล้วก็ชื่นใจกับลูกสะใภ้คนนี้แค่ไหนคะชื่นใจปลื้มใจด้วยค่ะจริงๆสะใภ้คนนี้เขามีจิตใจดีอ่ะไม่รังเกียจลูกเลี้ยงแล้วก็มีอะไรก็ยังคิดถึงถึงจะไม่ใช่แม่เขาเขาก็รักเหมือนแม่เขาก็เหมือนรักเขาเหมือนลูกสาวขอบใจมากลูกขอบใจลูกยินดีด้วยครับนะวันนี้ก็เป็นวันที่น่าชื่นใจอีกวันหนึ่งนะฮะเรื่องราวของครอบครัวนี้อาจจะมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายที่เรากำหนดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลของคุณพ่อนะพี่น้องนะหรือว่าคุณปู่เรินเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งแม่ตาลนะซึ่งไม่ใช่แม่แท้ๆของน้องเมยนะแต่ก็มีเหตุผลไอ้เหตุผลก็ว่าไปเรื่องงานแต่ความรักที่มีต่อกันนะยิ่งฟังคุณย่าพูดแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้วันนี้ก็ได้ไปทั้งหมดเลยครับมีมูลค่าวันนี้ประมาณ 100,000 คุณย่าโทษแทนหน่อยปิดท้ายเราอยู่ครอบครัวบางทีฐานะการเงินอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วเราจะทำให้ครอบครัวมีความสุขยังไงอยากจะบอกแฟนๆหรือท่านผู้ชมยังไงบ้างปิดท้ายให้หน่อยครับค่ะทุกครอบครัวมีปัญหาทุกครอบครัวอยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่การต่อสู้เราต้องสู้ต้องบากบั่นไปด้วยกันทุกครอบครัวเลยมันอยู่ที่กำลังใจอยู่ที่ความเข้าใจกันไม่ว่าอะไรแล้วฝ่าฟันไปได้ทุกอย่างเหมือนครอบครัวฉันอย่างเงี้ยถึงไม่ใช่ลูกไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเราก็อยู่กันด้วยความรักได้นะจ๊ะหน้าที่การงานใดๆเราฝ่าฟันไปได้ทั้งนั้นเลยขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกครอบครัวเลยจ้าครับผมขอบคุณครับที่มีนะครับครับไปทั้งหมดเลยสุขภาพเด่นสายที่แม่ตาถืออะไรอ่ะกระมังค่ะอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าเก่าของแม่ค่ะตั้งแต่เข้าบ้านแม่ครั้งแรกเลยอ่ะจะเป็นกระมังสแตนเลสใบนี้ก็ไม่ใช่ใบที่สองใบที่สองแตกนี่ก็ร้าวแล้วลูกเนี่ยเหรออ่าแล้วแม่ตาลอยากขออะไรล่ะขอเครื่องซักผ้าให้แม่ค่ะน้องเมยอันนี้ถืออะไรคะถือไม้กลองพ่อมาค่ะจะบอกว่าอะไรเหรอจะมาขอกลองชุดให้พ่อค่ะเพราะว่าหนูเห็นพ่อเจ็บขาค่ะเวลาตีกลองใช้แบบตีขาอะไรประมาณเนี้ยไม่มีของจริงซ้อมอ๋อเขาไม่มีกลองเขาเลยไม่มีหนูทำให้พ่อทั้งที่หนูไม่ได้อยู่กับพ่อไม่ได้อยู่ค่ะคือพ่อแม่แยกทางกันนะคะนะคุณพ่อก็มาเจอแม่ตาก็ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อกับแม่ตาด้วยไม่ได้อยู่ค่ะทุกครั้งที่หนูเจอพ่อรู้สึกยังไงล่ะดีใจอยากจะเจอมากกว่านี้ใช่ไหมพ่อได้หนีไปก็ดีใจถึงหนูไม่ได้อะไรก็ตามรักพ่อมากเพราะมันไม่ใช่แค่สิ่งของไม่ใช่แค่สิ่งที่ตามองไม่ใช่แค่พลาสติกกระดาษพื้นผ้าหรือว่าแผ่นไม้แต่มันเป็นสิ่งที่โยงใหญ่จากหัวใจถึงหัวใจแม้จะเล็กแต่ยิ่งใหญ่มันคือของขวัญของขวัญของชีวิตอ
จะเล็กแต่ยิ่งใหญ่มันคือของขวัญของขวัญของชีวิตเตรียมพบกับสองพี่น้องนักขายก๋วยเตี๋ยวสุดน่ารักเด็กสองคนนั้นที่ไปช่วยคุณย่าลวกก๋วยเตี๋ยวคือสองคนนี้ใช่ไหมคะค่ะอร่อยจริงๆเลยเหรอลูกค่ะว้าวฝีมือที่หนูชอบทำเองหรือว่าของคุณย่าคะของหนูค่ะของหนูเอ้าที่มาพร้อมลีลาการทำก๋วยเตี๋ยวสุดโปร่งตอนนี้ของจริงๆไม่มีการอธิบายนะเราจะเห็นได้อย่างนี้ทุกวันนะคุณย่าค่ะช่างเลยอ๋อนี่เห็นไหมมันต้องมีผสมอย่างนี้นะแล้วก็ราดลงไปโอ้โหไม่ใช่เลยโอ้โหค่ะเกี๊ยวเกี๊ยวเอาเกี๊ยวอร่อยร้อนนะ